สวัสดีครับสมาชิกและผู้ที่ชื่นชอบงานไม้ทุกท่านนะครับเราก็ยังอยู่ในช่องของศูนย์ฝึกงานไม้สิทธิเอกนะครับยังไงก็ฝากนะครับกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดติดตามเพื่อที่ว่าพอเวลามีคลิปใหม่ๆมาก็จะได้ไปแจ้งเตือนในช่องของท่านเลยนะครับก็คลิปนี้นะครับพอดีผมจะทำม้านั่งนะครับตอนนี้ต้องมีการเพาะไม้เพราะว่าไม้หน้ากว้างถึง30เซนเนี่ยไม่มีนะครับก็เลยจะใช้วิธีเพาะไม้แบบใส่ลิ้นนะครับเพราะว่าถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่มีการรับแรงกระแทกนะครับที่ไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับเราก็เพาะไม้แบบว่าให้มีความแข็งแรงหน่อยนั่นก็คือการใช้ลิ้นเข้าช่วยนะครับก็คือโดยเราจะอาศัยดอกอยู่2ตัวนะครับเป็นดอกซ้อลางลิ้นนะครับตัวผู้กับตัวเมียอันนี้ก็จะเป็นตัวเมียนะครับตัวเมียพอเวลากัดเข้าไปแล้วตัวเดือนเนี่ยมันจะกัดเข้าไปในตัวไม้นะครับก็จะเป็นร่องนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นตัวผู้นะครับพอเวลาตีเข้าไปแล้วก็จะเหลือเป็นเดือยออกมานะครับไปดูวิธีทำกันเลยครับเราก็หาไม้พื้นมา1ชิ้นก่อนนะครับก็ให้มีความหนาเพื่อที่จะให้ลูกปืนของดอกเนี่ยไปพิงได้แล้วเราก็เอางานของเรานะครับมาวางให้เสมอเอาให้เสมอกันเลยนะครับก็ยิงล็อกไว้ก่อนเดี๋ยวตัวนี้เราจะตีเป็นตัวเมียนะครับส่วนอีกอันนึงเราจะเป็นลิ้นตัวผู้เราก็ล็อกด้วยเอฟแคมไว้นะครับดอกตัวเมียก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีเดือยของตัวดอกเนี่ยยื่นออกมาด้านข้างแบบนี้ตรงนี้นะครับให้อยู่ระหว่างกลางของตัวความหนาของไม้นะครับกะคร่าวๆก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องเป๊ะนะครับต่อไปเราก็จะใส่ดอกตัวผู้นะครับซึ่งมีลักษณะแบบนี้นะครับโดยที่เราให้ร่องระหว่างดอกของเนี้ยไปพอดีกับตัวของไม้ตัวร่องไม้ที่เราตีไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะพอดีร่องเลยนะครับเดี๋ยวพอตีดอกตัวผู้ไปเนี่ยตัวดอกเนี่ยมันจะกินเข้าไปในไม้พื้นสีขาวที่เรารองไว้ก็คือตัวนี้นะครับแต่ว่ามันจะไม่กินโดนหน้าโต๊ะเรานี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมต้องเอาไม้สีขาวเอาพื้นไม้มารองชิ้นงานเรานะครับพอตีดอกตัวผู้เข้าไปมันก็จะกินไม้ที่เราเอามารองไว้นะครับแต่หน้าโต๊ะเราก็ยังไม่เสียหายนะครับเราลองมากบดูครับนี่ครับสนิทแป๊ะเลยนะครับ